องดูเลิกดูนะเลิกงามยามดีว่ากับของเราอะไรจะไปเป็นการเล็กดีหรือเปล่าครูบางคนก็เลยตั้งชื่อว่าโคสิทธิ์โคสิทธิ์แปลว่ามีชื่อเสียงถูกต้องนพคุณก็แปลว่าผู้ดีมีความกตัญญูรู้คุณเพราะว่าผมเองก็เป็นคนที่มีความกตัญญูรู้คุณของครูบาอาจารย์รู้คุณของคุณพ่อคุณแม่รู้คุณของญาติพี่น้องญาติเพลงแฟนเพลงพูดกันง่ายๆว่าตั้งแต่ผมร้องเพลงมาตั้งแต่ปี2503ถ้ากันนับตัวเองกันแล้วกันนะครับแต่ว่ายังไม่จริงจังมาเริ่มอยู่วันปีเวลานั้นเมื่อปลายปี2505เดี๋ยวใจเย็นไปเดี๋ยวคุณเช็คตู้ให้เรียบร้อยแล้วก่อนดีกว่าคุณเช็คตู้แบบระบบผมว่ามันจะทุ่มไปหน่อยนะวันนี้ก็คุณโทนี่เนี่ยก็อุตส่าห์เดินทางมาไกลนะจากต่างประเทศนี่ก็เป็นศิลปินที่ร่วมคณะกับชาวคณะเพชรพินทองมาก่อนนะครับของทุกทีก็จะมาคือวงเพชรพินทองในห้างได้ห่างเกินเสียงก็เข้ามาพูดถึงว่าสัตยามหลังมุกนอนได้ห่างเมื่อสมัย2515ซึ่งผมก็ลงทุนก็ได้เดียวใช้กระดาษได้ห่างเสียงก็เข้ามาอาจารย์เราเป็นผู้ผมไม่มีต้องการเลยหลายปีครับก็ขอให้แค่ปีใหม่นะครับปีใหม่ที่ถึงนี้ขอให้มีความสุขมากเลยมีความเป็นเรื่องรุ่งเรืองเลี้ยงหนาที่พอสุดด้วยที่ไผ่ก็ไผ่มากหลายครับคือว่าทีมงานของอาจารย์นพดลไม่ใช่ธรรมดานะครับดังทั่วโลกไม่ต้องทั่วประเทศก็ทั่วโลกนะครับประเทศไหนก็รู้ถ้าเอ่ยชื่อเพชรพินทองนะครับบอดี้เอาสิบอกเทียบเปิดซาวหรือเปล่านะถ้าไม่เปิดซาวด์อยากร้องเพลงสดดี สียงเลยขออภัยครับเพราะว่าระยะนี้พลังเสียงไม่มีคำพรเสียงไม่ค่อยได้ตอนนี้อินแล้วครับไม่น่าเกลือไม่จะนุ่มหน้าเข่าบ่เทียบพ่อนุ่มหน้าเข่าบ้านมหาไหนเป็นนุ่มหน้าเข่านี่ครับตอนเราเป็นวิญญาณเตถิมหาสามน่าเกลืออยู่พี่คนนี้โอ้ยสีเหลืองเด้อสีเล่นคนนี้เนี่ยได้ยินบ่นี่บ่สอนเราเป็นวิญญาณคุณแต่งเพ่งนุ่มหน้าเข่าสามน่าเกลือแต่งเองห้องเองญาติมูได้หนาครับรถซีตองผู้ใดรถซีตองก็เป็นใส่ได้ขวางมูเมื่อบ่ได้ก็รถซีตองบอกครับ9510ไม่ผู้เดียวนะไปออกนะมันได้อยู่จะเป็นนุ่มหน้าเขาบอกกวนกันโผล่ไปค้นก็ได้นุ่มหน้าเขาเป็นบอกครับผมสรเพชรพิญโยครับอ๋อคนนี้บ้านเกิดอยู่ไสอยู่บัวใหญ่ครับโคราชกันเองครับโคราชกันเองไม่ต้องเกรงใจกันบ้านเธอบ้านฉันดูซื่อๆก็มันถามนั่นน่ะผมแม่ครับผมแต่สรเพชรไม่อยู่พี่ผมยันมืดแทบตาผมอยู่ซื่อๆจะกระโดดมาแต่ตัวหูอยู่เอ๊ะมันผ่ามันยังดีอยู่คนละผ่าผมยังเงือกอันอเมอใครมีสาวหน้าเกลือมาสาวหน้าเกลือนี่บ่เป็นคนเก่าเด้เบื่อไปได้คนเก่านั่นอีลามาไปล่ะครับอีลาลูกไก่ก็หมดลูกไก่ก็ได้ไก่ก็ได้ท่านผู้ชมครับที่นั่งอยู่นี่กระดาษหนังนั่งอยู่หันกระดาษหนังผู้ต้อนรับท่านกระดาษหนังเดี๋ยวเขาสิเป็นดาราหนังจริงหรือบ่เดี๋ยวมาแสดงให้เบิ่งผมกราบเรียนว่าผมดีใจจนเหงื่อเต้นอ้ายผมว่าบ่อยากให้ผมขึ้นมาดอกไปรับแขกเวลานี้รับออเดอร์มา4เรื่องภาษาเหนือภาษาอีสานภาษากลางภาษาใต้ครับเพราะนั้นผมได้บอกครับอ้ายผมว่าหนังของภาษาอีสานผมจะเอาซุ้มนักห้องนักมูนี่แหละผู้เบาอีสานเป็นนี่แหละผมขั้นแขวเวลามาเล่นน้ำผมเบาอีสานโบเป็นผมมาอันนี้พี่น้องครับครับเบาหน้าคนนี้บอกครับนุ่มหน้าเข่าครับเท้าหน้าเกลือครับเท้าหน้าเกลือนะเอาเมื่อคืนเท้าหน้าเกลือพวกเก่าเดี๋ยวน้อคือเท้าหน้าเกลือเนี่ยเอางดกันอะไรลูกเอาดนตรีท้องใสสดดีกว่านุ่มหน้าขาวเด็ดทั้งเรื่องผมเป็นกันแท้ นี่พ่อเจ้าของบ้านบ่ครับผมแมนผมนี่แหละพอนี่ผู้นี่ลูกเดี๋ยวเข้าใจว่าสารเพศให้ผมสัมผัสสารหน้าเกลือนะครับอย่าไปมากแล้วด้วยครับนมหน้าเขาน้ำถั่วเมิดมันมากันแท้เลยกันแท้นี่ปากเสียเอ้ากันแท้บ่ได้มันปากไว้ไหมนี่ล่ะจ้าใส่ได้แต่ปากเลยบ่เลยอ๋อใช้ได้แต่ปากเหรอคะครับใช้ได้แต่ปากครับอย่างอื่นใช้ไม่ได้แล้วเหรอไม่ได้ครับมือก็ใช้ไม่ได้ครับดูสิสโลว์ข้างนี้ไวอยู่พ่อตายผมบอกข้างนี้เพิ่นว่าเพิ่นคือสิจับหัวจับหางได้จับแรงมาหางอ๋อจับแรงไว้ถึงว่าโอ้ยอันว่าความพอดีสะพัดสาวหน้าเกลือนี้ไปอยู่ต่างประเทศเจ้ามีเมียใหม่หรือยังยังครับอันผู้นี้ละใกล้เคียงบ่กะบอกว่าสิเหลือกว่าจังน้อยอยู่อย่าสิจ้าน้อยอย่าไปเชื่อนะครับอย่าไปเชื่ออย่าเพิ่งเชื่อผู้ชายปากหมาโอ้ยปากหวานโอ้ยน้องขออภัยพูดผิดพูดไม่ถึงครับพี่น้องครับนี่กับลูกสาวนพดลไปถ่ายหนังน้ำกันเรื่องนั่นเรื่องนี้เป็นคนศรีราชาซื้อในแผ่นเสียงนุชจรีศรีราชาตบมือลูกสาวนพดลนี่นะขอบคุณค่ะบาดนี้เป็นหยังจังมาเป็นลูกสาวนพดลครับตอนแรกอายุ19ปีอยากเป็นนักห้องหลายครับชายเมืองสิงห์เอาเพ่งทุกเพ่ง15ยก16ยนห้องผู้นี้ห้องแก่หมาหยอกไก่ยังไปว่าไปล่ะครับเดี๋ยวท่านเบิ้งทั้งเคเบิ้ลที่พบท่านเห็นบัดนี้พอไปเห็นทศพลหิมพานต์หิมพานต์พ่อหิมสั้นๆไม่ต้องหิมยาวพ่อผมมันคนยืดจะบอกย่อขนาดบอกไข่มันคนมาคนหิมพานต์หิมะพานต์หิมะพานต์บาทนี่ก็เลยไปจ้างเฮี้ยนแลเห็นลูกข้อคือทศพลนั่น40,000 บาทพอเห็นได้ปั๊บไปเป็นผู้ทำขวัญหน้าคูกันพอเพิ่นกับผ้าขับรถไปงานหลายบ่ได้พักผ่อนครับประสบอุบัติเหตุพอเสียค่ารถส่วนลูกสาว7 มื้อจังคืนเสร็จแล้วก็8 ปีเต็มที่รักษาโตเขาทำทศพลเขาก็เลยได้คนใหม่ไปแหล่แท่นจะของก็เลยพ่อแข็งแรงมาได้ก็มาเด่นหนังมานั่นเนี่ยผู้นั่นผู้นี่สิโตนก็เลยพ่อเลี้ยงแม่สนองผมก็เลยกลายเป็นพ่อโดยอัตโนมัติระบาดนี่ก็เลยเจ้าสิบวชบ่เจ้าสิบวชบ่อยากให้บวชบ่ครับวันนี้สิบวชอยู่บ่พ่อฮะเราบวชดีอ่ะฮะบวชกับบวชเจ้าสิบวชบ่ผมบวชอยู่ครับพ่อแม่เขาจะบวชทั้งกัน2 คนซะสันสักสยามครับสารเพศอีกบวชทั้งกันซะขันซึกมาเลยจังเอาเมียเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมันหนากันได้พ่อแม่จังสันขันสีบวชนั่งลงดีๆเสียลูกให้ทำขวัญหนักให้เสียทำขวัญหนักให้คุณนุชจรีครับเดี๋ยวทำขวัญหนักนะครับผมก็จะเอาตอนกล่อมลูกเนื้อลูกเนื้อเอาก้มหัวเอาได้ครับก้มหัวายกมือขึ้นบ่าย2 คนเอาบักเทา2 คนบ่ายเอาตอนไหนคะคือหน้าที่ของหนูนะคะที่เป็นรับเรียนมานะคะก็จะมีหน้าที่เป็นตัวแทนของแม่นะคะมีหน้าที่ไปแพ้ท้องเจ็บท้องคลอดแล้วก็กล่อมเอากล่อมเลยตอนเจ็บไม่อยากให้เจ็บเพราะมันสิ้นโตนเอาพนักสองหน้าจะกระเถิบไปข้างหน้าหน่อยครับคนดูเห็นความหล่อไม่ชัดนะคะไม่น้องน้ำหนักคุณนุชจรีครับนี่ลูกชายเลยดูว่าหล่อจำว่าได้ไม่ลูกชายทางเมียงมันยาวนะลูกชายแก่แล้วเกินเอาวามันกระดาวร่องคาถามันเป็นไอ้มงคลที่ดีกับกสิดีครับเอาทุกมาลูกเอาหรอบอกเอาแล้วฟังแม่สิกอมเด้อน้องOh, ครับนี่คือคุณสรเพชรพินโยแล้วก็หลานสาวผมหลานสาวคนดีเพราะมันธรรมดาครับที่จริงออกนาซิมาแนะนำตัวซะหน่อยธรรมดาได้เลยอ่ะไม่ธรรมดาหมายถึงว่าเป็นดาราแล้วว่าแต่สิบพี่ไม่ใช่คือเป็นดาราเนี่ยคือเป็นดาราที่เป็นลูกสาวของอาจารย์ท่านใจหวานท่านใจหวานจานทองไรผู้เขียนก่อนได้นอนการเขียนในศักดิ์สยามเป็นหมอลำปีที่แล้วไม่ได้มาเอามันไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรก็เลยปีนี้ยังไงก็ต้องมาให้ได้ปีนี้ก็ต้องมาครับปีนี้ในห้างยังมาเลยในห้างทองคำยังมาเลยในห้างทองคำนี่เป็นคนที่ปั้นศักดิ์สยามขึ้นมาตั้งแต่แรกเลยครับผมก็ไม่มีในห้างทองคำไม่มีศักดิ์สยามทุกวันนี้ก็ดีใจเหลือเกินก็ขอบคุณมากครับท่านในห้างนะครับครับจะรับใช้สักเพลงกันแล้วกันเพราะว่าการแสดงหลังเวทีเยอะแยะเลยคือรับฟ้าเพลงสองภาษาครับเด่นกันชนสดเป็นสีกันอัธรสใช่ไหมจากกว่าสวรรค์ ทุกเพียงสูงเกียรติเสียงปรบมือนะครับน้องขอให้พ่อแม่พี่น้องจะมีความสุขความเจริญวันอยู่ปีมาในงานของคุณพรนพดลและจันทร์นพดลดวงพรงานทำบุญเนาะบุญมันว่าทำบุญแจกหรือว่าทำบุญประจำปีปราสาทพึ่งให้คุณพ่อคุณแม่ครับผมเองก็บ่ร้องหลายร้องท่านนี่มาเลยดีใจหลายตัวร้องเพลงบ่ได้ม่วนคือเก่าครับผมมาบ้านอาจารย์มาบ้านพี่เมย์กับม่วนคือเก่าครับขออวยพรให้แขกผู้มีเกียรติจงมีความสุขความเจริญคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดสมพรในใจปรารถนาทุกประการสวัสดีครับผมน้องการไก่เป็นว่าผมบอกว่าพิษเขาสิบริขายหน้าบริขายเร็วแน่ไหมคุณเห็นเอกพลมุนตะการบอกเห็นครับเพราะเท่าพวกเต้นกินแล้วกินกูเบามึงออกจากบ้านกูไปเดี๋ยวนี้กล้าเป็นว่าเอกพลมุนตะการบอกบอกแล้วแน่เคยดังแล้วไหมบ้านนี้ผมสิทดสอบเจ้ากับข่อยว่าท่านเคยพ่อกันเจ้าหัวหน้าบอกจะเป็นลูกน้องบอกเขาตีอย่างมากเจ้าเต้นคอยสิเป็นผู้ห้องเพราะว่าลูกทุ่งล่ำเพลินหรือลูกทุ่งกองเง่านี่เขาเอาดนตรีเนี่ยมันเป็นเพลงได้แล้วแต่สิได้บออ๋อฟังเด้อนี่ผลงานต่อไปนี่เทพพ่อนพนุวนเป็นผู้แต่งอ๋อทั้งเมื่อบอกแต่เป็นห้องบอลถือกับไห้รางวัลในเดือนเดิมสุรศรีผ่าทั้งนางโยสุรศรีฟังเด้อว่าสิขายบ้านหลังนี้หรือสิสร้างไหม ซัวซักสยามเพชรจะพูดกับซอยได้ไหมไอ้เราอย่างมวยน้ำเจ้าไหลอีลาบานีทดสอบแล้วเดี๋ยวสิถามมูเพิ่นว่าสิได้ขายหน้าหรือบ่ได้ขายหน้าไปนั่งกินล่มทั้งตารางไปเพราะรับเข่าเมื่อแล้วนั่งกันว่าเขาพูดอาต้นเมื่อยพุ่นสมัยบรรน้องหินนะครับผมว่านี่เจ้าของหน้าลายมันวะใส่แค่ว่าเมื่อเพื่อนทำสันขันมาจะแทงลงในน้ำซี่น้ำของเพิ่นกระลอเรียบแล้วโตผู้ขาสิลองนู่นโอ้กูบุญคนเกิดจากผู้เขาไหลบุมีทั้งเศร้าลองลงทะเลกวงกวงน้ำน้ำไหลลงจมไปไว้น้ำไหลสอดเกี่ยวตามหวยทะเลสั้นนี่ไงคนไหลกันเก่าลำพันกระแสตัวหน่อยอ้อคนแง่เกี่ยวตัวมาคงเลี้ยวลงไปทั้งต่ำนั่งบนก็จมปมเห็นกระลุกพัดกองฟ้องน้ำแสงกระจายเดี๋ยวไปซ่อนบ้านได้กำไฟท่าวังหินบนพื้นดินสำลักเป็นปานของมันหน่อยคนมีหอยมีกุ้งลุกสโลรถบันชุดกระชานขวงผมให้ป้าป๋าลูกเลี้ยงเห็นอยู่ไกลๆไปหันก็ไปนู่นแน่สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงแฟนกีฬาโลกเลยครับเลยผมศักดิ์สยามเพชรผู้ขอบคุณหลายๆที่พี่น้องให้เกียรติฟังเสียงเพลงเก่าๆครับศักดิ์สยามฝากเด้อเพราะว่าที่เป็นเพลงอสรรักสัญญาเดือน3ตามน้องครับสารภาพทางเทียอยากฟังเพลงใหม่ๆกาที่เอามาให้ที่ดอกนะครับศักดิ์สยามฝากเด้อครับผมขอบคุณหลายๆท่านเพื่อนที่ยังให้ความฮักความเมตตากับศักดิ์สยามอยู่ขอบคุณหลายด้วยครับขอบคุณหลายครับจังใดกะอย่าฟังเพียงหยังถ้าใดครับขอมาได้ขอกับศักดิ์สยามได้อยู่หมายถึงว่าสถานีอยู่ทุกสถานีขอได้เลยศักดิ์สยามอย่าห้องเพียงอย่าห้องสดๆได้ฟังได้ครับขอบคุณหลายครับขอบคุณหลายด้วยครับขอบคุณมีมาดองมาแดงปั๊บมาบอยุดมาเฮ้ยสมุนตีบอยุดเอาพอแล้วตีมาลีตียุดเอาสองคนนั่นมันเนี่ยกำลังมันอ่ะที่เหนียวครูหน่อยอ่ะน้องคิมมาได้บ่น้องคิมเห็นได้บ่น้องผ้าเห็นได้บ่เอาเอามาเอาเติมเอากันได้เอาป้าเติมเอาเติมโอ้โหตัวเล็กๆป้าโอ้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 มาบัดนี้ฟังเนื้อญาติพี่น้องพอหรือแม่ไปกระไดยิงหรือชายมาฟังผมในจมน้ำที่ตอนนี้บทกวีมาเลี้ยงลอยเป็นลำเนาเจ้าเขาใส่ล้อฟังไปหากดิงปัญญาผู้กับพอเจนเป็นประวัติของเขาน้อยมาสุขานบรรดาโตพ่อของพ่อโมโหยังเป็นโตเป็นคนชั่วบอกว่าในย้ำเศร้าเงาคนที่หมดทางมองสาขาอินการผมสิได้ทายคะแนนฝนตกแห้งเงินเก็บคอยข้าวหน้าค่อยเหลื่อมในวางหน้าหอมอยู่รอบ้านมีกาได้วางดำหันมาทั้งใบกาพร้อมกับแม่สองคุณมาเป็นตาและตนซื้อกระเดาดอกรถมา